إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهإله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายตักเตือนสั่งเสียแก่ตัวของผมเองตลอดจนบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าจงยึดมั่นจงมีหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อการศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้อง และจงมีความตักวาความบริสุทธิ์ใจในการที่เราทั้งหลายนั้นประกอบอามัลอิบาดะห์เราต้องทำเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นหมัดแม้นว่าเราทั้งหลายมีหลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องหลักความเชื่อที่ตรงกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยผ่านความเข้าใจจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะลาฟุศอลิหทั้งหลายเราก็จะได้ดื่มน้ำที่บ่อน้ำอัลกาวซัรและจะได้เป็นชาวสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะฮ์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้และมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ว่าบาปต่างๆคนที่อยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้นั้นจะไม่สนจะประพฤติกระทำกันว่าเสมือนมันไม่ใช่บาปพี่น้องครับนอกจากการฝ่าฝืนในเรื่องราวของการละหมาดฝ่าฝืนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมันไม่ใช่แค่เพียงแค่นั้นนะครับในเรื่องราวที่มันเป็นบาปเรื่องราวของการกินดอกเบี้ยไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยเรื่องราวของการฆ่าเรื่องราวของการเสพยาเรื่องราวของการมีหลักอะกีดะห์ผิดเพี้ยนนี่คือเรื่องใหญ่เรื่องราวที่ปฏิเสธซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็เรื่องใหญ่แต่บาปมันไม่ได้มีแค่นี้ใกล้ๆวันกิยามะฮ์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุมมะห์ประชาชาติของฉันนั้นจะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ฮารามเสมือนกับว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ฮาลาลเปลี่ยนฮุกมที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่างั้นพี่น้องครับนบีใช้ศัพท์คำว่ายัสตะฮิลลูนยัสตะฮิลลูนนั้นหมายความว่าทำให้มันอนุมัติแต่ถามว่าสิ่งที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัตินั้นมาจากใครมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมยกตัวอย่างถามว่าเวลาที่เราถูกสั่งใช้ในเรื่องราวของการละหมาดการละหมาดนั้นแน่นอนที่สุดแล้วครับเป็นวะฮีที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าคำสั่งต่างๆเหล่านี้มาจากไหนนั่นคือมาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราถูกสั่งใช้ในเรื่องราวของการถือศีลอดถามว่าการถือศีลอดนั้นบัญญัติมาจากไหนบัญญัติก็มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้เขาเรียกว่าการวางบทบัญญัติอัตตัชรีอะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้มอบให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นผู้ที่มาวางบทบัญญัติบนโลกดุนยาแห่งนี้การละหมาดการถือศีลอดซะกาตฮัจญ์อุมเราะห์เรื่องราวที่เป็นภาคอิบาดะห์ในทุกสิ่งทุกอย่างและเช่นเดียวกันพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายมันไม่ใช่เรื่องแค่ว่าทำความดีอย่างเดียวไอ้เรื่องที่ต้องห้ามนบีก็เป็นผู้ที่วางบทบัญญัติเอาไว้ด้วย
การวางบทบัญญัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็นํามาจากคำพูดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ญิบรีลนํามาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าซินาทําไมต้องห้ามก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้วะลาตักรบุซซินาสู่เจ้าทั้งหลายอย่าเข้าใกล้ในเรื่องราวของซินาอันใดที่มันเป็นสื่อพยายามอย่าเข้าใกล้ออกมาห่างมาเรื่องราวของดอกเบี้ยเรื่องราวของการพนันเรื่องราวของยาเสพติดถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ใครเป็นผู้ห้ามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ห้ามและผู้มาบอกล่ะคือใครคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าใกล้ๆวันกิยามะฮ์เนี่ยคนเราพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอันนี้เป็นคำพูดที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในซอฮีห์ของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีนบีบอกว่าใกล้ๆวันกิยามะฮ์จะมีประชาชาติของฉันเนี่ยกลุ่มหนึ่งยัสตะฮิลูนะจะอนุมัติทำเสมือนว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันฮาลาลทั้งๆที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันฮารามไปทำเสมือนกับว่ามันไม่ใช่บาปมีอะไรบ้างครับอัลไฮรอเรื่องราวของการซินาวัลฮารีรอเรื่องราวของผ้าไหมพี่น้องครับซินาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะลาตักรอบุซซินาสู่เจ้าทั้งหลายนั้นอย่าได้เข้าใกล้ในเรื่องราวของการซินาสื่อต่างๆที่มันจะนำพาลูกหลานของเราไปสู่การซินาต้องห้ามสื่อต่างๆในการที่จะพาพวกเรากันเองเนี่ยไปสู่การทำซีนามันคือสิ่งที่ต้องห้ามซีนาเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายสื่อหรือการกระทำเบื้องต้นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้โดยพื้นฐานแค่การมองผู้หญิงเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายหรือผู้หญิงมองผู้ชายเหมือนกันนะครับผู้หญิงเดินมาถ้าสมมุติว่าเรามองนบีบอกไอ้ครั้งนั้นน่ะไม่ใช่ปัญหาไม่บาปแต่ถ้าหากว่าเรายิ่งมองยิ่งมองยิ่งมองอันนั้นเริ่มบาปเหมือนกันถ้าผู้หญิงมองผู้ชายมองครั้งแรกไม่มีปัญหาลดสายตาแต่ถ้าหากว่ายิ่งมองยิ่งมองยิ่งมองยิ่งพิจารณาว่าไอ้นั่นต้องเป็นอย่างนั้นไอ้นี่ต้องเป็นอย่างนี้บาปเกิดขึ้นนี่คือสื่อที่เราเห็นโดยทั่วไปนำซ้ำพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายผมพูดมาหลายต่อหลายเดือนผมบอกว่าทุกวันเนี่ยพี่น้องเรากันเองแหละครับพี่น้องที่เป็นมุสลิมบางทีบางครั้งน่ะเราไว้ใจคนคนหนึ่งซึ่งการศึกษาของเขานั้นมันไม่ได้การันตีนะครับว่าเขาจะไม่ทำซินาการศึกษาของเขานั้นมันไม่ใช่ว่าจะเป็นเครื่องการันตีว่าเขาจะไม่ยุ่งในเรื่องราวของความเป็นบาปถามว่าทำไมผมถึงพูดแบบนี้พี่น้องครับฐานเดิมมนุษย์ทุกคนนั้นมีความผิดกันหมดทุกคนมันอยู่ที่ว่าจะผิดน้อยผิดมากแต่ความผิดทุกๆความผิดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนผิดที่ดีที่สุดนั้นคือคนที่เตาบัตตัวบางครั้งบางคราวในพี่น้องของเรากันเองนี่พี่น้องครับมีคนมาขอลูกสาวของเราพอเวลามีคนมาขอลูกสาวของเรานี่พี่น้องไอ้วันนั้นเองนั่นแหละศัพท์ที่มุสลิมเราบัญญัติกันขึ้นมาใหม่นั่นก็คือเอาละวันนี้มั่นเลยพี่น้องครับการสู่ขอเรียกว่าคิตบะแต่ไอ้วันที่มาคิตบะวันที่มาสู่ขอพี่น้องมุสลิมเราในพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายทําเสมือนกับงานแต่งย่อมๆ ยังไงอะครับให้คนที่มาสู่ขอลูกสาวเราเนี่ยเอาแหวนมาสวมประเด็นน่ะคือว่าในขณะนั้นน่ะ2คนนี้ฮาลาลซึ่งกันและกันหรือยังคําตอบคือยังครับเพราะมุสลิมะกับผู้ชายกับผู้หญิงจะฮาลาลซึ่งกันและกันได้เขาต้องมีการอากัดนิกะห์มีการเขาเรียกว่าอิญาบกอบอนระหว่างสามีโทษระหว่างวาลีพ่อของผู้หญิงกับผู้ชายมีเงื่อนไขมีพยานมีมะฮัดนุ่นนี่นั่นในเงื่อนไขของการแต่งงานถ้าหากว่าเสร็จสรรพเรียบร้อยอันนั้นฮาลาลซึ่งกันและกันแล้วจะไปไหนมาไหนด้วยกันได้ไม่ใช่ปัญหาจะจับมือถือแขนไปถ่ายรงถ่ายรูปเอาละที่มันฮาลาลนะพี่น้องไม่มีปัญหาแต่ประการใดแต่ประเด็นน่ะคือว่านี่ยังไม่ได้นิกะห์กันเลยยังไม่ได้แต่งกันเลยไอ้พ่อแม่ก็ปล่อยให้ไปกับผู้ชายซึ่งบางคนบอกว่าไม่เป็นไรเราผู้ชายเขาจบมาดีนะ
ม่ใช่เหตุผลนะครับไม่เป็นไรหรอกผู้ชายก็จบไคโรเขาเรียนศาสนาไม่ใช่เหตุผลนะครับคนเรียนศาสนาจริงอยู่นะครับเขารู้ในฮุกกลมของอัลลอฮ์ว่าอันนี้ถูกต้องอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้แต่มันไม่ใช่เครื่องการันตีว่าจะเป็นมะซูมพี่น้องต้องจำอันนี้เอาไว้แล้วผมบอกสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นในหมู่ของซุนนะเราเนี่ยเยอะแยะมากมายไอ้วันที่มาสู่ขอแล้วก็ให้สวมแหวนจับมงจับมืออะไรกันเนี่ยบางทีบางครั้งนี่พี่น้องครับกลุ่มซุนนะเรากันเองเนี่ยนะลูกชายลูกสาวยืนถ่ายรูปคนที่กำลังจะแต่งงานเนี่ยยืนถ่ายรูปคู่กันจับไม้จับมือซึ่งกันและกันไปงานตอนเช้าเห็นถ่ายรงถ่ายรูปจับมือถือแขนโอบนู่นโอบนี่ไอเราก็ไปนั่งรอบนมัสยิดพอเวลาไปนั่งรอบนมัสยิดเอาอิหม่ามมาเขาเตะมาวะลีมาเรียกมาฟังนิกาเรียกมาอากัดนิกาก็ถามว่าเอ๊ะไอตรงเมื่อกี้นี้ที่มันจับไม้จับมือถือแขนถ่ายรูปนี่มันแสดงว่ามันยังไม่ได้แต่งงานมันยังไม่ได้อิจาบกอบนกันนี่ก็แสดงว่ามันยังไม่ได้ฮาลาลก็ต้องบอกต้องคุยกันพี่น้องว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าหากชายหญิงเนี่ยนะอยู่ด้วยกัน2คนที่3คือชัยฏอนถ้าหากชายหญิงแตะเนื้อต้องตัวกันได้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเอามีดแหลมๆมาทิ่มหัวดีกว่าถามว่ามันดีมั้ยเนี่ยพี่น้องมันคือไม่ดีครับเพราะฉะนั้นนี่คือสื่อต่างๆซึ่งบางทีบางครั้งมุสลิมเรากำลังจะทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันมีขึ้นแล้วแล้วบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็แต่งงานกันแล้วไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้ก็จะนิกะห์กันแล้วไม่เป็นไรหรอกเขามาขอแล้วไม่ใช่นะพี่น้องต้องทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือฮารามแต่มนุษย์เรามุสลิมเรากำลังจะทำให้มันเป็นเรื่องราวที่มันฮาลาลอัลฮารีรผ้าไหมพี่น้องครับวงการมุสลิมของเรานี่ถ้าเป็นมุสลิมะว่าไปนะครับจะใส่ผ้าไหมแบบไหนอย่างไรเอาเลยครับแต่สำหรับผู้ชายเราผ้าไหมต้องห้ามผ้าไหมนี่ต้องห้ามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใกล้วันกิยามะฮ์อุมมะห์ประชาชาติของฉันนั้นจะเปลี่ยนแปลงฮุกมก็คือจะไปใส่ผ้าไหมกันว่างั้นเถอะโดยเฉพาะคนมีหน้ามีตาในสังคมก็ต้องบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องห้ามครับพี่น้องมันไม่ถูกต้องในการที่จะใส่เสื้อผ้าที่เป็นผ้าไหมไปเปิดงานมัสยิดไปงานซูเราะห์ขึ้นมาละหมาดอีดนะครับหรือมาเป็นอิหม่ามเป็นคอเตเป็นบีลานอะไรต่ออะไรต่างๆเหล่านี้ต้องห้ามเพราะสิ่งเดียวนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามเอาไว้ประเด็นต่อมาอัลคัมรเหล้าเบียพี่น้องครับด้วยความเคารพมันไม่ใช่แค่เพียงเหล้าแค่เบียร์เท่านั้นนะครับอันใดที่สูบเข้าไปอันใดที่เสพเข้าไปอันใดที่กินเข้าไปเข้าไปในตัวของเราแล้วเนี่ยมันมึนมันเมามันทำให้เสียความเป็นมนุษย์นั่นแหละอัลคัมรทั้งหมดเลยอย่าไปพูดแค่เพียงว่าเป็นเหล้าเป็นเบียร์เท่านั้นไม่ใช่อันใดที่เสพสูบดูดดื่มดมทั้งหมดแล้วครับแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มุสลิมเราก็จะบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรบางคนบอกอ๋อกินเป็นยาพี่น้องครับถ้าหากว่าหมอเขาวินิจฉัยว่าต้องใช้แล้วการใช้เนี่ยนะต้องมีปริมาณตามที่แพทย์ได้บอกเอาไว้ว่าอาจใช้เท่านี้ใช้เท่านี้ใช้เท่าไอ้นี่ไม่มีปัญหาแต่ประการใดแต่บางคนนี่พี่น้องครับเล่นเป็นขวดบางคนนี่พี่น้องครับมีเป็นของส่วนตัวบางคนนี่พี่น้องครับอยู่ในบ้านถามว่าสิ่งต่างๆแล้วนั้นมันคืออะไรมันคืออัลคัมรที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้และสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เห็นกันเกลื่อนเมืองพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายขับรถไปไหนมาไหนก็เต็มไปหมดครับนี่คือสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุมมะห์ของฉันยัสตะฮิลูนะจะทำให้มันฮาลาลแต่ถามว่าฐานเดิมนั้นคือฮารอมหรือไม่มันคือฮารามครับคือสิ่งที่ต้องห้ามตามบทบัญญัติที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าบทบัญญัติมาจากอัลลอฮ์บทบัญญัติมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตราบัญญัติเอาเองไม่ใช่ว่าเรานึกว่าอะไรต้องการที่จะให้มันฮาลาลสำหรับเราไอ้เราบอกฮาลาลไม่ใช่ปัญหาอันใดที่มันฮารามสำหรับเราไอ้เราบอกโอ้ยฮารามแต่ถ้าอัลลอฮ์บอกฮาลาลมันยังฮาลาลอยู่วันยังค่ำอันใดที่ฮาลาล
สำหรับที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกแต่เราบอกว่าฮารามมันก็ยังฮาลาลอยู่วันยังค่ำแม้คนทั่วโลกทั้งโลกบอกว่ามันฮารามแต่อัลลอฮฺบอกฮาลาลมันก็คือฮาลาลประเด็นต่อมาอัลมาอาซิฟอัลมาอาซิฟนี่พี่น้องครับคือเครื่องดนตรีเสียงดนตรีนบีบอกใกล้วันกิยามะฮ์อุมมะห์ประชาชาติของฉันนั้นจะทำให้เสียงต่างๆเหล่านี้เป็นที่ยอมรับในหมู่มวลมุสลิมฮาลาลไม่ใช่ปัญหาเอากีตาร์มาวางพี่น้องผมถามนะมันคือไม้ระนาดมาวางมันคือไม้มันจะมีเหตุผลอันใดที่ต้องห้ามถ้ามันคือไม้มันก็ไม่มีเหตุผลครับมันก็ฮาลาลแต่ถ้าหากระนาดถูกตีกีตาร์ถูกดีดเปียโนถูกกดแซกโซโฟนถูกเป่าเมื่อนั้นแหละครับมันฮารามทันทีถามมันฮารามตรงไหนอีกครั้งนะฮะถ้าระนาดวางเฉยๆมันคือไม้แก้วใส่น้ำไม่เท่ากันอันนี้ครึ่งหนึ่งอันนี้ไม่มีน้ำอันนี้มีน้ำเต็มแก้วเสียงต่างกันมันก็เป็นแก้วใส่น้ำแต่ถ้าหากเคาะขึ้นมาอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าต่อให้เคาะไม้แล้วมันมีเสียงควบคุมจังหวะนู่นนี่ก็ฮารามตกลงนี่มันฮารามตรงไหนครับมันฮารามที่เสียงคำถามคือว่าในยุคปัจจุบันมีมนุษย์เรียนเสียงของชัยฏอนเรียนเสียงของมาอาซิฟคำถามคือฮารามหรือไม่ฮารามก็สำหรับเราบอกว่ามันฮารามที่เสียงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดเสียงมันคือฮารามอยู่วันยังค่ำครับวันนี้เราก็ต้องพูดตามความเป็นจริงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเพราะเราปฏิเสธไม่ได้บางคนบอกว่าอ๋อมันไม่ใช่กีตาร์มันไม่ใช่เปียโนมันไม่ใช่แซกโซโฟนแต่มันคือการทำเสียงโดยมนุษย์ก็ถามว่าที่มนุษย์ทำเสียงน่ะทำเสียงอะไรตกลงว่ามันฮารามที่ไหนครับก็มันฮารามที่เสียงไงล่ะเอาละไอเราก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าคนนั้นเขาบอกว่าได้ไอคนนี้ก็บอกว่าได้ไอคนนั้นก็บอกไม่ได้คนนี้เอาละพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราย้อนกลับไปดูที่ฮุกกลมในความเป็นจริงสิครับว่ามันคืออะไรแล้วพิจารณาตามตัวบทหลักฐานว่ามาอาซิฟสี่มัซฮับทั้งหมดเห็นพ้องต้องการว่ามันฮารามสี่มัซฮับเห็นพ้องต้องการว่ามันฮารามมันก็ฮารามครับละวัลฮะดีษในซูเราะห์ลุกมานอายะห์นี้คือเสียงเพลงคือความไร้สาระที่ซอฮาบะห์อธิบายเอาไว้แล้วเราจะเข้าใจอย่างอื่นได้อีกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใกล้ๆวันกิยามะฮ์เนี่ยคนจะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฮาลาลแต่ถามว่าฮุกกลมของอัลลอฮ์คืออะไรคือฮารามอยู่วันยังค่ำแต่ก็จะมีคนไปพลิกเปลี่ยนนู่นนี่นั่นหาช่องทำให้มันเป็นสิ่งที่ฮาลาลในสังคมและก็บอกกันว่าไม่เป็นไรหรอกนี่มันคือสิ่งที่ฮาลาลผู้หญิงหน้าอยู่หน้ามัสยิดร้องรำทำเพลงกันพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายมุสลิมานะครับคุมฮิญาบทาปากใส่ฮิญาบเหมือนนกอูดเดินบิดไปบิดมานบีบอกสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่ฮารามไอเราก็ต้องบอกว่าฮารามต่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเกิดขึ้นกับภรรยาของเราเกิดขึ้นกับลูกหลานของเราก็ต้องบอกว่ามันฮารามเขาปฏิบัติได้หรือไม่ได้นั้นมันคืออีกเรื่องนึงแต่ถามว่าเราบอกว่าฮารามหรือยังอะถ้าเราบอกว่าฮารามอัลฮัมดุลิลละห์เราเชื่อตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนบีบอกว่าคนต่างๆเหล่านี้จะไปทำสิ่งที่มันฮารามข้างๆภูเขาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะกำหนดให้คนจนๆเนี่ยมายังคนต่างๆเหล่านี้พอมาหาคนต่างๆเหล่านี้คนต่างๆเหล่านี้บอกว่าอิรจิอะอิไลนาก็ดันวันนี้กลับไปก่อนเดี๋ยวมาหาเราพวกนี้แล้วกันก็ไปพอหลังจากนั้นอัลลอฮฺตะอาลาให้หินตกลงมาจากภูเขาฆ่าชีวิตของคนต่างๆเหล่านี้ที่ทำผิดทำบาปกันอยู่แม้ว่าเขาจะบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นอนุมัติไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเขาแต่มันเป็นปัญหาสำหรับอิสลามมันคือปัญหาที่อัลลอฮ์ต้องห้ามเอาไว้นบีต้องห้ามเอาไว้เราก็ต้องบอกว่ามันต้องห้ามตามที่อัลลอฮ์บอกตามที่นบีบอกหินตกลงมาฆ่าชีวิตของพวกเขาบางส่วนพี่น้องครับรอดไปได้บางส่วนที่รอดไปได้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้คนที่รอดไปได้จะถูกสาปให้กลายไปเป็นลิงและให้กลายไปเป็นสุกรไปเป็นหมูอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีบอกว่า
อิบนุฮะญัรอัสกอลานีเป็นคนที่ชะรอฮ์ซอฮีหของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีในหนังสือฟัตฮุลบารีเมื่อนบีพูดแบบนี้ว่าคนที่รอดไปได้นั้นจะถูกสาปให้กลายไปเป็นลิงให้กลายไปเป็นหมูเราก็ต้องเชื่อไปตามนั้นแต่ก็มีนักวิชาการอีกหลายต่อหลายคนก็บอกว่ามันคืออุปนิสัยของคนที่จะเหมือนกับลิงเหมือนกับสุกรว่ากันไปครับแต่กำลังจะบอกว่ามันมีการอธิบายซึ่งเป็นในทิศทางที่มันไม่ดีมีดีอะไรเลยนี่คือฮุกกลมที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าอันใดที่มันฮาลาลทำไปเถอะครับแต่อันใดที่มันฮารามและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามได้ปรามเอาไว้อัลลอฮ์บอกว่านี่คือสิ่งที่ฮารามนี่คือสิ่งที่มันไม่ถูกต้องวันนี้เราต้องหยุดพอเวลาหยุดนะมันหยุดไม่พอมันต้องบอกด้วยประกาศด้วยเชิญชวนคนอื่นด้วยนี่ฮารามนะนี่มันไม่ถูกต้องนะนี่มันคือสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนี่คือสิ่งที่นบีห้ามเอาไว้นะและถ้าเราทำแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์นี่มันคือสิ่งที่เป็นอามานะสำหรับผู้ที่พบเห็นถ้ารู้เราก็ต้องบอกและเรียกร้องผู้คนนั้นให้มาอยู่ตามความถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามและถ้าเราอยู่ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามแล้วพี่น้องครับร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะเราจะได้อยู่ในร่มเงาของพระองค์อย่างแน่นอนแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเรายังฝ่าฝืนถ้าเรายังดื้อถ้าเรายังไม่เอาในอัลกุรอานยังไม่เอาในหะดีษที่นบีได้บอกเอาไว้อัลลอฮ์จะขับใสพวกเราไล่ส่งพวกเราให้ออกจากความเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารา